มาต่อกันที่ข่าวดีของฝันอุษามณีว่าที่มหาบัณฑิตคนเก่งหลังจากฝ่าฟันทั้งเรียนและทำงานจนจบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้สำเร็จค่ะซึ่งบรรยากาศซ้อมรับปริญญาเมื่อเช้านี้คึกคักเมื่อสองสาวเกรซการกล้าวและเตยกัญญากรทำเซอร์ไพรส์หอบช่อดอกไม้และลูกโป่งมาแสดงความยินดีดูสิคะขวัญอึ้งไปเลยทีมชิชบาสวยวัวตายควายล้มนะคะวันนี้ก็ยินดีมากกับเพื่อนนะคะนอกจากนี้ยังได้รับดอกไม้ช่อโตจากช่องเจ็ดสีพร้อมทั้งหอมฟอดใหญ่จากคุณแม่ที่ยิ้มปลื้มกับความสำเร็จอีกขั้นของลูกสาวซึ่งขวัญบอกว่าเดินหน้าทำงานเต็มที่พร้อมวางแผนเรียนต่อปริญญาเอกด้วยค่ะก็อยู่ในการวางแผนนะคะก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมอะค่ะว่าช่วงโอกาสไหนที่มันจะเหมาะสมสำหรับในชีวิตเราค่ะแฟนละครอย่าลืมให้กำลังใจขวัญในไม่สิ้นไร้ไฟสว่างทุกคืนวันจันทร์และอังคารนะคะ